ู้ชมฮะอีกเรื่องนึงที่อมรินทร์ต้องตามให้จบเนี่ยนะฮะคดีนี้เอาจริงคือสงสารตั้งแต่ตอนทราบข่าวเลยจำได้ไหมที่อมรินทร์ตามเรื่องนึงมาก็คือเรื่องกรณีเด็กผู้หญิงอายุ11ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงพาไปล่วงละเมิดแล้วครูเองเนี่ยเป็นคนที่แบบกับญาติพาไปแจ้งความเนื่องจากว่าน้องกลับมาแล้วตอนดึกน้องไปกระซิบคุณย่าบอกย่าหนูเจ็บตรงอวัยวะเพศหลังจากนั้นก็ไปเจอชุดน้องที่เลือดเต็มเลยย่าก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกว่าโดนพ่อเลี้ยงมันแอบมาลับเอาไปแล้วมันก็ไปข่มขืนน้องหลังจากอมรินทร์ออกข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยนะฮะอันนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณตำรวจแหละนี่คือชุดเหรอใช่ฮะเก็บแล้วใช่ไหมตำรวจเก็บหรือยังตำรวจเก็บไปตรวจแล้วเป็นหลักฐานสำคัญคุณผู้ชมฮะนี่คือเลือดน้อง3ชิ้นถ้าใครจำได้อมรินทร์นำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรเลยฮะคือสงสารเด็กเพราะหลังจากนั้นอมรินทร์ได้กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเลือดเนี่ยนะฮะเปื้อนชุดน้องเนี่ย3ชิ้นก็คือพวกเสื้อกับกางเกงเด็กอายุ11เลือดไหลเยอะขนาดนี้ตอนแรกย่าคิดว่าประจำเดือนแต่ตอนหลังน้องกระซิบตอนดึกว่าย่าหนูไม่ไหวหนูเจ็บมากจนสุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลเลยรู้ว่าโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนวงจรปิดที่อมรินทร์ได้มาเนี่ยถ้าใครไม่ได้ตามคงทราบวงจรปิดเราไปเจอรถที่พ่อเลี้ยงแอบอาศัยจังหวะมารับน้องโดยตัวพ่อเลี้ยงเองมารับน้องเสร็จแล้วก็ไปย่ำยีน้องที่มันโหดร้ายมากก็คือแม่เด็กดันพาผัวหนีบอกว่าจะพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วหายเลยคุณผู้ชมฮะหลังจากอมรินทร์ออกข่าวเรื่องนี้คันหนึ่งพันฮวบคือพ่อเลี้ยงล่าสุดนะฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจับแล้วฮะคือถึงได้บอกว่าข่าวนี้เด็กยังอยู่ในมือพ่อเลี้ยงถูกไหมแล้วหายไปตั้ง2วันน่ะทำไมจับไม่ได้สักทีจับแล้วฮะนี่คือโฉมหน้าพ่อเลี้ยงนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่ตำรวจโดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กไปคุมตัวทางด้านพ่อเลี้ยงมาคุณผู้ชมฮะแล้วสอบถามทางฝั่งของพ่อเลี้ยงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทำร้ายหรือข่มขืนเด็กวัย11ผมเชื่อว่าสังคมก็มีคำถามแล้วหนีทำไมตอนที่บิ๊กโจ๊กวันนี้สอบถามเขาไปเจอประวัติพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมีคดีลักทรัพย์แล้วเขาอ้างว่าพาลูกสาวไปเที่ยวแต่ตำรวจไม่เชื่อเนื่องจากว่าวันนี้เด็กอยู่ในการดูแลของตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนที่เขาไปเจอตัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวไปกบดานฮะอยู่ที่รีสอร์ทภูทับเบิกแล้วตอนไปเจอเนี่ยแม่แท้ๆที่ตอนแรกกำลังสงสัยว่าลูกโดนย่ำยีทำไมแม่ยังไปกับผัวใหม่ขนาดนี้ปรากฏว่าตัวแม่แท้ๆเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองโดนผัวใหม่บังคับให้อยู่ในรีสอร์ทภูทับเบิกยึดมือถือติดต่อใครไม่ได้ส่วนตัวของสามีใหม่เนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็คือทางด้านในคนึงออกไปนอกรีสอร์ทแล้วก็กบดานกันอยู่ที่ภูทับเบิกวันนี้ตอนที่แถลงข่าวเนี่ยนะฮะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยืนยันว่าตอนนี้เด็กอยู่ในการดูแลของพม.แล้วกำลังฟื้นฟูจิตใจขณะเดียวกันหลักฐานที่ด้วยความเคารพวันนั้นเราก็ถาม2วันแล้วนะไม่คิดจะเก็บหลักฐานไว้บ้างกันเลยเหรอตำรวจไปเก็บมาแล้วนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจหาทั้ง DNA ทั้งขนเพชรอะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครไปเก็บเสื้อผ้าเขาต้อง2วันเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็เลยสั่งให้ทางทีมงานไปจับกุมตัวคนร้ายมาฟังเสียงดูหน่อยฮะจากการสืบสวนเนี่ยวันนี้แม่จริงก็ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่แล้วว่าเด็กถูกข่มขืนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่งขึ้นแม่จริงๆเนี่ยก็เลยมารับเด็กจากบ้านนะโดยอ้างว่าจะพาไปตรวจร่างกายนะครับแต่ว่าจะไปอ้างว่าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้ตรวจอวัยวะเพศนะครับแค่ตรวจว่าป่วยไหมเจ็บเป็นไข้อะไรไหมนะครับหลังจากนั้นก็พาเด็กเนี่ยหนีเลยนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะพยานหลักฐานที่จะหลบหนีแล้วก็ทำลายพยานหลักฐานนะครับนำตัวเด็กแล้วก็เอาตัวเด็กไปต่างจังหวัดพร้อมทั้งพ่อเลี้ยงก็ปิดโทรศัพท์เลยครับในส่วนของพ่อเลี้ยงวันนี้ข้อหาชัดเจนอยู่แล้วนะครับ1พรากผู้เยาว์นะครับนะ2ข่มขืนกระทำชำเราเด็กนะครับอันนี้เป็น2ข้อหาที่เป็นคดีอยู่ขณะนี้นะครับและศาลก็อนุมัติหมายจับด้วยนะครับการที่ศาลอนุมัติหมายจับเนี่ยแสดงว่าศาลมีความเชื่อมั่นในพยานฐานที่มีอยู่เราก็จะรวบรวมพยานฐานในส่วนนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นพยานฐานที่สำคัญในคดีนี้ไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากร่องรอยการชันสูตรบาดแผลแล้วก็ DNA นะครับ
พราะฉะนั้นพลตำรวจโทสุรเชษวันนี้แถลงข่าวจับแล้วนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณตำรวจเพราะหลายคนติดตามข่าวนี้ห่วงเด็ก11มากๆถุงเสื้อผ้าน้องตำรวจเก็บมาแล้วนะฮะใครไม่ได้ตามข่าวนี้จากอมรินทร์ทีวีที่มันน่ากลัวก็คือแล้วที่ญาติเขาร้องมาก็คือแม่แท้ๆดันหนีไปกับผัวใหม่คุณผู้ชมฮะแล้วเอาลูกที่บอกว่าโดนข่มขืนถูกไหมฮะไปด้วย25เนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยแอบมาอันนี้คือช่วงก่อนเกิดช่วงเกิดเรื่องคือเด็กเนี่ยอยู่ในการดูแลของคุณย่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางพ่อเลี้ยงคือใน1แอบมารับบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็ทำร้ายน้องจน27น้องบอกกับย่ากลางดึกว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะย่าสุดท้ายก็เลยไปเจอเสื้อผ้าน้องเปื้อนเลือดแม่รีบชิงตัดหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวหนูจะพาน้องไปหาหมอเองสุดท้ายแม่กับผัวใหม่หายฮะหลังจากนั้นข่าวที่นำเสนอไปจนในที่สุดวันนี้จับฮะล่าสุดเราได้เจอกับอารีนะฮะแม่ของน้องที่ตำรวจภูธรภาค1คุมตัวมาอารีเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีเพราะสังคมเองตั้งคำถามบอกว่าแม่ไม่สงสารลูกเลยเหรอแม่พาลูกไปกับผัวใหม่ทั้งที่ลูกเจอแบบนี้เธออยากจะเล่าความจริงว่ายังไงบ้างอารีคือเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธออยากจะขอชี้แจงแล้วเหตุการณ์นี้เธอไม่ได้ร่วมสมรู้ร่วมคิดหรือเข้าข้างกับพ่อเลี้ยงหรือผัวเธอเลยนะฮะวันนี้เธอแทบจะยืนไม่ได้นะคุณผู้ชมดูมือฮะระหว่างที่เรากำลังคุยเห็นมืออารีไหมฮะมีนายตำรวจผู้หญิงเนี่ยนะฮะกับชุดสืบต้องคอยประคองอารีเพราะวันนี้พอบิ๊กโจ๊กแถลงเสร็จแล้วบอกว่าพวกเขาเหมือนกับน่าจะรู้เห็นกันเธอยืนสั่นอย่างนี้ฮะเราพยายามถามแม่บอกแม่ทำอย่างนี้เนี่ยแม่พาลูกหนีเหรอทั้งที่ลูกโดนกระทำเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้พาลูกหนีเราก็ถามแม่และทำไมแม่ไม่รีบบอกตำรวจตั้งแต่ตัวสามีใหม่คุณผู้ชมฮะขอดูอาวุธหน่อยฮะมันมีอาวุธเนี่ยนะฮะที่พ่อเลี้ยงตอนชิงตัวลูกเลี้ยงไปแล้วชิงตัวเมียไปตัวคุณแม่อารีบอกว่าเขามีมีดติดตัวแล้วมีขวานติดตัวอยู่ในรถที่สำคัญระหว่างที่ขับรถไปเขาขู่ว่าจะฆ่าทิ้งถ้าใครกล้าพูดเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาพาแม่กับลูกหนีขึ้นไปบนภูทับเบิกเราก็ถามบอกแม่อ่ะภูทับเบิกอ่ะปีใหม่อ่ะคนเยอะจะตายทำไมแม่ไม่ขอคนช่วยแม่บอกกับเราว่าตอนนั้นเขาเอาแม่ไปกักเอาไว้ในเต็นท์โดยคันหนึ่งผัวใหม่จะไปมาๆเหมือนกับว่าจะหาทางหนีแต่แม่ก็ไม่หนีออกจากเต็นท์นะฮะแม่ก็อยู่ในเต็นท์นั่นแหละฮะกับลูกสาวทีมข่าวก็เลยถามว่าเอาจริงๆแจ้งรีสอร์ทก็ได้หนิแม่แม่เองก็บอกเลยเนี่ยนะฮะว่าตอนนั้นก็กลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวแม่จะโดนทำร้ายเพราะภาพของสามีใหม่เนี่ยมันมีขวานติดรถหลังจากนั้นพอเราถามช่วงนี้แม่จะเริ่มตัวสั่นแล้วเพราะประเด็นก็คือเอาจริงถ้าเขาออกไปเนี่ยขวานเนี่ยต่อให้ติดตัวเข้าไปแต่ถ้าเขาหายไปทั้งวันแม่มีสิทธิ์จะหนีแต่แม่ไม่หนีฮะแม่ก็นอนรอเขาอยู่ในเต็นท์จนในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วตำรวจไปบุกจับเองลองฟังเสียงอารีดูหน่อยนะฮะที่พยายามจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นใจให้กับผัวใหม่แต่ไม่กล้าหนีโดนข่มขู่เอาไปทิ้งไว้บนเขาจ้ะเขาบอกแม่ว่ายังไงคุณบอกว่าเขาจะทำร้ายเขาจะฆ่าแม่ใช่เขาบอกจะฆ่าเพราะในรถมีทั้งขวานใช่แม่กลัวกลัวเลยใช่ตามที่เขาบอกใช่ทุกอย่างใช่แม่รักลูกไหมรักที่สุดจะฆ่าใจตอนนั้นแม่รู้ไหมว่าเขาทำกับลูกแม่จริงๆไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช่แล้วลูกก็ยังไม่ยอมเล่าไม่ยอมบอกเนี่ยวันนี้แต่ว่าให้แม่เปิดใจเลยแต่ว่าพอวันสุดท้ายที่โดนขังไว้ที่บนเขาอะถามลูกลูกเล่าให้ฟังหมดแต่จะหาทางกลับบ้านมันกลับไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีตังก็ไม่มีเขาถามแม่ว่ายังไงเอาไปทิ้งไว้บนรีสอร์ทข้างบนยอดเขาแล้วตัวเขาก็ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วตอนตำรวจไปจับไปหาแม่บอกว่ามันช่วยแล้วนะหนูดีใจมากไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ที่เอาไปขังไว้ข้างบนแล้วตั้งรวมวันนี้ก็3วันแล้วที่ยังไม่ได้กินข้าวเพราะกินไม่ลงครับเอาแหละขณะเดียวกันวันนี้ตัวของนายคนึงเองก็เปิดใจเหมือนกันนี่นะฮะเขายอมรับไหม
ขาเองปฏิเสธฮะยังคงปฏิเสธอยู่ว่าเจ้าตัวเองไม่ได้มีการข่มขืนกระทำชำเรากับลูกเลี้ยงเราสอบถามว่าอ้าวแล้ววันนั้นตามภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคนึงพาตัวของลูกเลี้ยงออกไปตั้งแต่บ่ายโมงกลับมาอีกที4 5โมงเย็น3 4ชั่วโมงนี้ไปไหนเจ้าตัวบอกว่าจำไม่ได้ว่าไปไหนรู้ว่าพาไปซื้อของฮะเหตุการณ์นี้ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการกระทำชำเราแล้วพอเราซักไปซักมาเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวผมขอให้การบนชั้นศาลส่วนที่พาไปภูทับเบิกฮะเหตุผลที่พาไปก็แค่จะพาไปเที่ยวเท่านั้นไปนอนกระโจมกันแม่เลี้ยงบอกว่านอนกันแค่2คนแล้วเจ้าตัวไม่อยู่ใช่ไหมฮะแต่ตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าเขานอนอยู่ในนั้นน่ะ3คนเลยไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ไปดูลาดราวอะไรส่วนเรื่องอาวุธที่บอกพกเอาไว้ในรถพกจริงฮะแต่ไม่ได้เอาไว้ข่มขู่แต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ตรงกันนะฮะระหว่างเมียกับสามีฟังเสียงคันนึงฮะพาน้องไปพักผ่อนภูทับเบิกฮะไม่ได้ยอมรับครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำครับใช่ครับก็ตอนที่ไปด้วยกันนี่คือหมายถึงตอนนี้ไปนอนตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันนี่คือพักกระโจมเดียวกันผมไม่แน่ใจว่ามารับตอนไหนนะครับแต่ว่าผมว่ามารับได้ไม่นานนะครับแล้วก็พาน้องไปซื้อของใช้ปกติก็พาไปซื้อของใช้ซื้อของกินตลอดครับครับพ่อแม่เขาเป็นคนส่งเสียดูแลอยู่ครับอันนี้ผมบอกทางตำรวจแล้วครับเพราะถ้าวันไหนติดงานบางทีเขาก็จะโทรสั่งบอกว่าให้เข้าไปดูลูกด้วยซื้อของให้ลูกด้วยเขาจะบอกอย่างนี้ใช่ครับเพราะปกติจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้ทีมงานของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ครับเพราะที่เรานำเสนอไม่ใช่ครับห่วงเด็กฮะจนวันนี้ที่สุดเด็กปลอดภัยจนได้ก็เนี่ยแหละฮะตำรวจเขาตามอยู่นะฮะและสุดท้ายล็อกตัวที่รีสอร์ทใช่ไหมใช่ฮะทั้งหมดนี้ถือว่าน้องพ้นจากขุมนรกสักทีนะฮะหลังจากที่อมรินทร์ทีวีตามข่าวนี้กันมาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ